ังปฏิแต่หัวใจนี่ชุ่มชื้นเป็นข้าวเริ่มเรื่องเลยนะใช่ค่ะชาเข้าเรื่องคุณแม่จริงไหมคุณนอกจริงๆก็คือเหมือนเป็นเริ่มศึกษากันนั่นแหละค่ะเป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆยังไม่ได้แบบไปไกลอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามีรูปถ่ายมาวางไม่มีไม่เคยลงเลยนะแต่เคยถ่ายรูปคู่กันแล้วใช่ไหมมีค่ะก็มีถ่ายรูปคู่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงกล้าลงรูปคู่ในไอจีอะไรไม่เคยลงรูปคู่ค่ะในกลุ่มในแก๊งก็ไม่มีเหมือนแบบอาจจะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรคือบางทีก็เปิดใจเต็มที่แล้วใช่ไหมจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่ศึกษาอยู่จริงๆแล้วคือเขาแบบเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเราก็เหมือนค่อนข้างที่จะแบบมันเหมือนแบบคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาว่าแบบเก่งขยันคือชอบตรงเนี้ยคุยกันมานานหรือยังไหนได้กันด้วยอะไรเงี้ยก็ไปนะไปดูหนังจริงไม่ได้ปิดอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เจอนักข่าวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุห่างกันเยอะแค่ไหนสองสามปีสามปีค่ะเขาแก่กว่าเนาะพี่ถือว่าพี่เขาแบบเป็นคนเก่งแล้วแบบเหมือนเขาเก่งในด้านที่เราไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเรียนอินดัสเทรียลดีไซเนอร์มาอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบใช้โปรแกรมใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสนใจแล้วมันก็เหมือนช่วยในธุรกิจเราได้ด้วยก็ปรึกษาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถึงจะช่วยเขาโปรโมทขายแบบว่าเคสมือถืออะไรอย่างงี้ช่วยกันทำมาหากินอย่างงี้แปลว่าเป็นคนรู้ใจแล้วจริงๆพี่เขาเนี่ยทำงานหลายอย่างค่ะเยอะมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วเราก็แบบเราใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็ช่วยถ่ายลงเพราะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไปสปากันตอนไหนหรือว่าใครแนะนำให้ดูจักจริงๆเขาอ่ะไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะเขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยเมื่อไม่ถึงปีอะไรเงี้ยจุ๋ยก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยคือเขาแบบเราไม่รู้จักเลยอ่ะเดินเจอกันตามถนนจริงๆอ่ะไม่มีใครแนะนำให้รู้จักด้วยอ่ะคุยกันก็คือไหว้พระหันมาเจอเขาแล้วก็เขาก็มาขอเบอร์ไม่คือเขาก็มาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็ทักเพราะว่าจุ๋ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาคือเคสมือถือของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ว่าจุ๋ยใช้แต่จุ๋ยก็ไม่ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันนานหรือยังไม่เขาให้รุ่นน้องอะค่ะที่ทำงานเนี่ยเอามาให้เหมือนแบบว่าก็ให้แบบนักแสดงหลายคนเขาก็ใช้กันนะไม่ใช่จุ๋ยคนเดียวเราค่ะรุ่นน้องไม่เป็นเรื่องบังเอิญมันนะเป็นเรื่องบังเอิญจริงที่จุ๋ยยืนไหว้พระอยู่แล้วแบบกำลังแบบปักธูปหันมาคือขอนานแล้วเขาก็แบบยืนเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยขอเบอร์มานะไม่ได้ขอเบอร์ค่ะก็เหมือนทักทายกันว่าแบบขอบคุณมากที่ใช้อะไรเงี้ยจุ๋ยก็แบบไม่เป็นไรค่ะถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะบังเอิญจริงๆบังเอิญจริงๆสาบานได้บังเอิญจริงๆคือว่าเป็นความคิดที่เข้ามาสำหรับเพราะว่ามาเจอกันอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวมันไม่ใช่ขึ้นมาทำไงอ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่เจออีกได้ไงก็มีเนี่ยแหละค่ะก็มีแบบรุ่นน้องเขาก็แบบที่เอามาให้เขาก็แบบเหมือนแนะนำให้รู้จักคนนู้นคนนี้ช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาจนถึงจุดนี้เพื่อนในกลุ่มสแกนนะเพื่อนชอบนะเพื่อนชอบเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบมีความรู้มีความสามารถอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบถ้าเป็นวัยเราอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาได้อะไรได้คุยกันมานานแค่ไหนคะคุยกันมานานแล้วก็ประมาณครึ่งปีค่ะอย่างงี้ครึ่งปีเรียกว่าเป็นหนุ่มคนสนิทได้ไหมครับเรียกว่าอะไรตอนนี้ค่ะสถานะก็สนิทแล้วค่ะเรียนรู้กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆโตกันแล้วอ่ะไม่ต้องมาบอกหรอกว่าแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดเลยคงแบบเชิญนะเมื่อไหร่จะถึงเป็นตัวจริงคือถือว่าสำหรับจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยขอใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะหาคนที่มันใช่จริงๆบางทีในการคุยกันเริ่มแรกเรารู้สึกว่าเขาแบบใช่น่ารักเก่งอะไรเงี้ยแต่มันหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าในการเป็นแฟนกันแบบโอ้โหไปตลอดชีวิตคือการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอยู่ตอนนี้ดูอะไรของเขาอยู่ที่มันยังไม่ผ่านหรือว่าไม่เกี่ยวว่าดูอะไรของเขาของเรามากกว่าคือจุ๋ยอยากทำงานของจุ๋ยให้แบบมั่นคงอะไรเงี้ยเพราะว่าจุ๋ยก็เริ่มธุรกิจหลายตัวมากอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มันไปเรื่อยๆก่อนเมื่อจนถึงจุดที่มันมั่นคงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยมาคิดในเรื่องของการแต่งงานหรือครอบครัวมากกว่าตอนนี้ก็เลยเรื่อยๆจะพี่ๆค่ะจะพี่ๆกับหลานๆค่ะยังไม่ได้เจอเลยฝั่งเรายังไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ก็คือเล่าให้คุณแม่กับคุณพ่อฟังอยู่แล้วไม่ปิดเรื่องความรักอยู่แล้วมันอยากแบบเรียกมาดูกันไหมแบบก็ถามอยู่นะถามว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยจุ๋ยก็บอกว่าเอ้ยพี่เค้านิสัยดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะแม่ก็แบบโอเคมีแพ้มั้ยครับมีแพ้ตอนแรกเค้าก็งงเหมือนกันว่าแบบบางทีจุ๋ยก็เลิกเคยเจอตอนอยู่แบบถ่ายชิงช้าสวรรค์แล้วเลิกแบบตี 4:00 ตี 5:00 เค้าก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรับได้เวลาค
ือพี่ก็เป็นคนชอบทำงานพี่เขาเป็นคนขยันอะไรเงี้ยคือเขาทำงานตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์ก็แบบทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าในเรื่องของการทำงานมาเลยเข้าใจกันว่าเราชอบทำงานเราอยากทำงานคิดว่ามีบ้างที่ตรงกันแบบอย่างวันนี้อาจจะเลิกเร็วอ่ะอาจจะกินข้าวก็ได้แล้วจะไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีนัดก่อนเลยไม่วันนี้ประชุมหนูยกตัวอย่างข่าวออกไปแล้วพี่เขาจะลุกมากขึ้นไหมลุกมากขึ้นไหมอย่างเมื่อวานนี่คือหนังสือลงชื่อนามสกุลพร้อมเสร็จสับเลยเขารู้ไหมเขาโทรมาปรึกษาเราเลยมั้ยบอกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วว่าลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็พี่เขาแล้วพี่เขาต้องทำตัวไงเหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็บอกไม่มีอะไรหรอกค่ะอะไรเงี้ยมันต้องลงถูกไหมคะชื่อนั้นจริงไหมคะนาวใช่ปะค่ะค่ะตรงไหนผิดไหมคะอยากจะบอกว่าจะบอกตรงไหนแก้ไหมคะไม่มีค่ะพี่เอามาชื่อเต็มสุดๆเลยนะมีชื่อกลางด้วยนะเต็มที่เลยมีชื่อกลางด้วยอ่ะงงเหมือนกันจริงไหมคะหายจากความรักไปกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีเหรอได้กอดสนิทสามอะค่ะสามคนนี้ทุกวันกับแฟนสามปีได้ไหมสามถึงสองไอ้สามถึงสี่เลยด้วยซ้ำสามปีกว่าด้วยความที่แบบเหมือนก็โตกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบต้องปิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่เขาชนะใจเราเขาทำชอบที่เป็นคนเก่งนั่นแหละค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแบบชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเขามีความคิดแนวคิดที่ดีอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบเหมือนอารมณ์แบบทำเกี่ยวกับพวก product design เงี้ยเขาก็จะแบบมีแนวคิดแล้วก็ชอบศึกษาแบบฝรั่งอะไรเงี้ยอย่าง Steve Jobs อย่างไรเงี้ยเขาก็ชอบมาฝังหัวจุ๋ยว่าแบบทำงานอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนช่วยให้เรามีความรู้เพิ่มเติมในสายที่เราแบบไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบสายบันเทิงสายศิลปะอะไรเงี้ยเราพอไหวแต่แบบพอเป็นสายอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเหมือนเขาก็เริ่มมาแบบเหมือนให้ความรู้เรารู้สึกว่าเขามาเติมเต็มในส่วนที่เราแบบอาจจะขาดไปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างในการเป็นคบกันแบบผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าหนูคือกล้ามาจีบไหมล่ะคะก็จะไม่ได้ปิดอะไรนะถ้าเดินเจอก็สวัสดีนะข่าวเนี่ยนักข่าวหน้าคุ้นๆนี่สวัสดีเลยนะพาไปสวัสดีเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะพี่โฮงยังไม่ได้เจออะไรประมาณนี้ค่ะ